กระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านส.ส.สมคิดเชื้อคงถามท่านรัฐมนตรีถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคือพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนขณะนี้ท่านรัฐมนตรีชัยชาญช้างมงคลก็พร้อมอยู่ในห้องประชุมแล้วนะครับขอเชิญท่านส.ส.สมคิดเชื้อคงได้ถามเลยครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงส.ส.จากอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านประธานนะเรื่องกระทู้สดที่จะต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีนี่อีก4เดือนจะครบ4ปีแล้วนะครับท่านประธานนะนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่เคยมาตอบกระทู้ที่สภาแห่งนี้เลยก็จะให้เกียรติไม่ให้เกียรติไม่ทราบอ่ะผมก็บ่นให้ท่านประธานฟังก็บ่นไปอย่างนั้นแหละครับพวกเราก็บ่นกันแต่ว่ารัฐมนตรีที่มาตอบต้องขออภัยนะพวกผมเรียกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทู้เนื่องจากท่านขยันตอบกระทู้แล้วก็ตอบทุกเรื่องแทนนายกก็ปกติมอบแทนกันได้แต่ว่ามันทุกเรื่องมากนักมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสง่างามเท่าไหร่ผมเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้จะถามกระทู้เกี่ยวกับมีเรื่องตำรวจท่านประธานนะตำรวจพูดแต่ตรงไหนมันโดนตรงนั้นอ่ะมีข่าวเรื่องการทุจริตการสอบนายสิบตำรวจที่ภาคเก้าจะทุจริตกันยังไงไปยังไงไม่ก็คงจะไม่มีรายละเอียดเพียงแต่ผมข้องใจและผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ข้องใจทำไมนะไอ้ตำรวจระดับผู้ปฏิบัติแท้ๆเนี่ยแทนที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นระดับที่ไม่สูงมากการศึกษาก็ไม่ได้สูงมากมายพอทำงานได้ให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมปรากฏว่าเรื่องแบบนี้รับตำรวจ 2,000 3,000 คนแต่ละกองบัญชาการ500คน800คนมีข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีการแก้ไขข่าวกองบัญชาการภาค9เนี่ยคนที่แถลงคือผู้บัญชาการเองนะครับผู้บัญชาการภาค9แถลงเองพลตำรวจโทนันทวัฒน์นะครับเพราะนั้นผู้บัญชาการภาคเก้าแถลงน่ากลัวนะท่านแถลงบอกว่ายังไงฮะถ้ามีการเกี่ยวข้องจะจัดการเรื่องคดีอาญาโอ้น่ากลัวครับแถลงน่ากลัวแต่ทำอีกเรื่องหนึ่งอ่านไปอ่านมาปรากฏว่าทางภาคเก้าบอกว่ากำลังสอบสวนเนี่ยแล้วสอบสวนเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะวันนี้เนี่ยที่ผมมาพูดเพราะผมอยากจะให้ตำรวจเนี่ยทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีทำงานอย่างดีเข้ามาแล้วอยู่ๆก็ไปภาษาบ้านผมก็เรียกไถเงินนะครับสุดท้ายคนจะไปดูแลพี่น้องประชาชนโดนรีดไถแต่ต้นอ่ะแล้วอยู่ๆออกไปเป็นตำรวจแล้วมันจะดีได้ยังไงเริ่มต้นมันไม่ดีแล้วต่อไปข้างหลังมันก็แย่สิครับพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่านี่ไงเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจถึงเป็นปัญหาอยู่ตลอดเราอยากจะให้ตำรวจที่ดีๆที่เขาทำงานเนี่ยมีกำลังใจมีเรื่องที่สำคัญสำคัญทำแล้วไปทำยิ่งวันนี้ข่าวอะไรออกมากับตำรวจนะครับท่านประธานนะมีข่าวออกมาทีไรพี่น้องประชาชนช้ำใจทุกทีเรื่องนี้ผบ.ตร.ต้องรับผิดชอบแม้จะเข้ามาใหม่แม้จะบอกว่าเหลืออยู่หนึ่งปีแต่หน้าที่ท่านต้องรับผิดชอบพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ปฏิเสธไม่ได้เลยบอกว่าทางภาคเก้าบอกว่ากำลังสอบสวน118คนกำลังจะเอาออกแสดงว่ามันมีมาตลอดมันมีมาทุกกองบัญชาการหรือเปล่านี่ไปโผล่ที่ภาค5อีกท่านประธานมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีถูกเรียกรับเงิน 420,000 420,000 นะสอบตำรวจพลตำรวจโอ้โหมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้มันเอาแค่ระดับนี้มันยังมีปัญหาเลยแล้วผบ.ตร.นะท่านประธานผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนจะถามผบ.ตร.ใครขึ้นมาก็แล้วแก่ท่านรัฐมนตรีฟังนะเขาถ่ายเอกสารคำพูดกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะพอใครขึ้นมารับตำแหน่งผบ.ตร.ต่อไปนี้จะไม่มีด่านต่อไปนี้จะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งต่อไปนี้จะไม่มีบ่อนพูดมาทุกผบ.ตร.ผมก็นึกในใจอ๋อเขาถ่ายเอกสารกันไว้ใครมารับตำแหน่งก็พูดคำนี้แหละสุดท้ายก็เป็นปัญหามาตลอดผมอยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนคำถามแรกนะครับว่า
กรณีเกิดเหตุที่ภาค9มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ผู้เสียหายเท่าไหร่รวมถึงการเกิดเหตุที่กองบัญชาการภาค5แม้จะไม่มีรายละเอียดแต่ผู้หญิงที่เขามาให้ข่าวเนี่ยเขาบอกนะท่านรัฐมนตรีฮะท่านอาจจะได้เห็นละบอกว่าการประกาศผลสอบตำรวจเนี่ยนายสิบตำรวจเนี่ยประกาศชื่อซ้ำกันโอ้แสดงว่าจ่าย 840,000 หรือเปล่าเนี่ยประกาศ2ชื่อซ้ำกันเลยท่านตรวจสอบเลยเรื่องนี้ผู้บัญชาการภาค5ต้องรับผิดชอบด้วยจะเป็นใครผมไม่ทราบอะหนักที่สุดคือผบ.ตร.ต้องคุยกันเพราะนั้นอยากถามว่ามีเท่าไหร่อย่างไรดำเนินการถึงไหนแล้วขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกชัยชาญตอบครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในวันนี้ครับก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าในเรื่องของปัญหาการทุจริตการสอบนะของตำรวจนะที่ผ่านมาทั้งในส่วนของการเข้าเป็นนักเรียนใน10แล้วการนะบรรจุเข้ามาเป็นนายตำรวจชั้นประทวนอย่างที่ท่านสมาชิกท่านได้สอบถามนะครับทั้งในส่วนของภูธรภาค9แล้วก็ภูธรภาค5ต้องขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นถ้าจะให้ชัดเจนก็ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับเป็น2กรณีกรณีแรกนะครับเป็นการทุจริตการสอบนะเข้าเป็นนักเรียนใน10ตำรวจนะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะทางใต้นะครับที่ท่านสมาชิกท่านได้สอบถามซึ่งเป็นการสอบในปี64นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดก็ได้เลื่อนมาสอบในมีนาคม65นะครับในจำนวนผู้เข้าสอบนั้นก็สอบเข้าทั้งหมดประมาณ 9,800 คนเศษนะครับที่สมัครเข้าสอบแล้วก็มีเป้าหมายจะรับไว้390คนรับผ่านการสอบรอบแรก780คนในช่วงที่มีการสอบท่านประธานครับได้มีการตรวจพบนะผู้เข้าสอบนั้นทุจริตก็คือมีโพยข้อสอบนะครับ1รายนะครับพร้อมคำเฉลยคำตอบนะครับตรงนี้ก็จับได้ในช่วงที่มีการสอบหลังจากนั้นแล้วก็ได้มีการขยายผลตรงนั้นโดยทางกองบัญชาการศึกษานะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านรองบัญชาการศึกษานั้นได้ทำการขยายผลนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกก็ตามที่มันมีส่วนในการที่จะทำการทุจริตหรือแม้แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะครับที่จะมีส่วนร่วมก็ได้มีการดำเนินการมีการสอบสวนแล้วก็ที่ท่านเรียนถามนะครับทางตำรวจภูธรภาค9ก็ได้มีการมอบหมายในการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดทั้งผู้ที่เป็นผู้จ่ายผู้รับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกรณีที่ตัวเลขที่ท่านสมาชิกท่านได้กล่าวนะครับ118คนที่ในขั้นต้นมีหลักฐานเชื่อว่าจะมีการทุจริตนั้นนะพอตรวจสอบจริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณ95คนซึ่งใน95คนนั้นก็ได้มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเอาเอกสารหรือมาดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งสุดท้ายแล้วก็มีจำนวนประมาณ78คนนะครับที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับในส่วนกรณีที่2คนที่2นี่เป็นการสอบนะเพื่อบรรจุคนภายนอกนะเข้ามาเป็นในตำรวจชั้นประทวนนะครับในระดับเป็นใน10ตำรวจนะครับในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆตรงนี้มีความต้องการ725อัตรานะครับแต่ว่าก็ตามเนี่ยมีผู้สมัครสนใจนะจำนวนมากนะครับมีผู้สมัครถึง 135,000 คนเศษทางโรงเรียนชาติก็เลยนี่มีการแบ่งนะไปสอบข้อเขียนในทุกภาคนะครับเพื่อที่ให้ความสะดวกกับผู้ที่นะเข้ามารับการสอบพร้อมกันนะครับในวันที่27พฤศจิกายนพอสอบเสร็จในวันรุ่งขึ้นตามที่ท่านสมาชิกท่านได้กล่าวนะครับว่าในวันที่28นะครับก็มีโพยออกมาว่ามันก็ว่าเป็นชุดปัญหาข้อสอบนะเป็นคำตอบ4ชุดนะครับตรงนี้ทางโรงเรียนชาติก็ได้
สอบสวนนะครับตั้งกรรมการสอบสวน โทษครับก็มีท่านรองผู้ช่วยการการศึกษานะครับมีตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาว่าตรงนั้นมาจากไหนอย่างไรนะครับรัฐมนตรีการธรรมวาที่ผ่านมาก็มีผู้ประกาศผู้สอบนะครับข้อเขียนได้ผ่านประมาณ 1,160 คนเศษในช่วงนี้ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่าในการดำเนินการสอบสวนนั้นก็คงจะต้องไปดูทั้งในเรื่องของข้อสอบไปดูเรื่องของสภาพแวดล้อมไปพูดถึงไปดูถึงเอกสารต่างๆนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน 1,000 ประคนเศษตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่การดำเนินการของตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกคณะหนึ่งระดับตำรวจแห่งชาตินะครับมีผู้ช่วยผู้การตำรวจแห่งชาตินั้นนะปีการตรวจสอบแล้วก็จะตรวจสอบไปถึงความเชื่อมโยงกับในส่วนของกรณีที่ตำรวจภูธรภาค 9ด้วยว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรจะเป็นกระบวนการหรือไม่ผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้องมีเอกสารมีข้อมูลก็ต้องกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีที่ว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้สั่งการเร่งรัดให้ตำรวจชาตินั้นดำเนินการตรวจสอบให้ความรวดเร็วนะครับเป็นที่กระจ่างกับสังคมสำคัญที่สุดก็คือว่าเพื่อให้ความยุติธรรมกับผู้เข้ารับการสอบทุกคนครับผมญาติในการนำที่หนึ่งก็ญาติเรียนตอบท่านสมาชิกในขั้นต้นแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านสมคิดครับก่อนที่จะถามคำถามที่สองผมขอญาติที่หนึ่งแจ้งให้ท่านสมาชิกรับทราบนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาไลและเจ้าหน้าที่จากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจำนวน120คนนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราในครั้งนี้ขอต้อนรับนะครับเชิญท่านสมคิดคำถามที่สองครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็ตอบตามที่ท่านได้เอกสารนั่นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็บอกว่าผู้บัญชาการภาค9ต้องรับผิดชอบภาค5ต้องรับผิดชอบพอท่านมาบอกว่าผู้บัญชาการศึกษาเนี่ยผมลืมไปนั่นแหละเจ้าของเรื่องต้องรับผิดชอบและต้องมีคำตอบให้กับสังคมผมไล่ไปไล่มาเดี๋ยวจะหมดผู้บัญชาการนะครับตำรวจเนี่ยมันมีกี่9กองบัญชาการเนี่ยไล่ไปไล่มาเกือบหมดแล้วนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกของท่านเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจข่าวที่ออกมาเนี่ยแฉมีตำรวจอยู่ในขบวนการตั้งแต่ยศพันตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกไปนัดเจอกันที่รีสอร์ทที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาข่าวก็มีไปทั่วมันมีไปทั่วเพราะนั้นเรื่องการสอบสวนเนี่ยท่านต้องเด็ดขาดเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานปัญหาของบ้านเราปัญหาระบบราชการก็คือการสอบสวนแล้วถ้าพูดก็คือว่ารู้เห็นเป็นใจกันเอาละมันจะรู้เห็นเป็นใจยังไงกันแล้วแต่ยังมีสภาผู้แทนราษฎรแบกพวกผมอยู่ก็ต้องมานั่งทวงถามต้องมานั่งบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นเพราะตำรวจนะใกล้ชิดกับประชาชนตำรวจอยู่กับประชาชนผมเคยถามตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าทำไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมากมายของตำรวจทำไมถึงมีการเรียกรับเงินแม้กระทั่งทุกเรื่องต้นเหตุน่ะมันมีอยู่แล้วเขาพูดกันให้แซดเขาปิดกันให้แซดต้นเหตุมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งท่านนายกและรัฐมนตรีท่านมาตอบในอภิปรายไม่ว่างใจท่านตอบตามระเบียบเลยตอบผมการซื้อขายตำแหน่งไม่มีมันมีที่ไหนตำรวจซื้อขายตำแหน่งเขาตั้งตำแหน่งตามอัตรามันต่างๆใครครองยศเท่านู้นเท่านี้แต่ถูกของนายกนั่นคือตามระเบียบแต่ที่สังคมโจษจันทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ตามระเบียบมันตามผู้มีอำนาจไงครับมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้กองบัญชาการศึกษาก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะข่าวหนึ่งผมต้องเอ่ยชื่อท่านนะท่านเป็นผู้แทนในนี้ท่านเป็นอดีตผู้การกองปราบคุณสุพิสารภักดีรัตนนาถพูดไว้เลยนะผมดูในสื่อบอกว่าเกิดมานานแล้วอันนี้ก็เป็นเสียงหรือเสียงเล่าอ้างแต่เล่ามาทีไรมันจริงทุกทีพอเขาบอกว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งไม่จริงนะครับทางนู้นก็ไม่จริงทางนี้ก็ไม่จริงแต่ชาวบ้านรู้ท่านประธานนะชาวบ้านผมบอกว่าไงรู้ไหมครับโอ้ยท่านผู้แทนอยากให้เขาย้ายตำรวจบ่อย
ผมบอกทำไมล่ะย้ายบ่อยก็ดีนี่เพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนคนทำงานไม่ยิ่งย้ายบ่อยพวกผมยิ่งหนักด่านยิ่งเยอะก็แปลว่าอะไรแปลว่าพี่น้องขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการตำรวจผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านท่านประธานผ่านท่านรัฐมนตรีว่ามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีสอบแบบนี้ทางกองบัญชาการมีอะไรที่ป้องกันเพราะมันจะต้องมีอนาคตที่ต้องสอบที่ผมพูดเนี่ยอยากให้ตำรวจที่เขาไปสอบเขามีศักดิ์ศรีเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาได้มาโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่ได้มาเพราะจ่ายเงินมันไม่มีแต่ตำรวจหรอกครับท้องถิ่นก็แรงเนี่ยท่านรัฐมนตรีมหาดไทยมาพอดีเลยฟ้องเลยท้องถิ่นก็แรงครับข่าวในกระทรวงโอ้โหมันยิ่งมากครับ4-3-7 แสนเงี้ยอันนี้ไม่ได้ถามท่านแต่เล่าให้ท่านฟังท่านไปจัดการแก้ไขยิ่งสอบท้องถิ่นส่วนกลางปัญหายิ่งเยอะผมเลยผ่านซะเลยเพราะว่าท่านนั่งอยู่ด้วยทีนี้ท่านป้องกันเรื่องการสอบตำรวจวิธีป้องตำรวจนี่เก่งนะครับจับได้ทุกเรื่องจับนู่นจับนี่โอ้ยากไปหมดก็จับเทคโนโลยีจับหมดแต่จับคนโกงข้อสอบไม่ได้มันคืออะไรล่ะครับเพราะนั้นท่านอธิบายวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นให้พวกผมฟังหน่อยครับขอบพระคุณนะเชิญรัฐมนตรีตอบครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกครับว่าในเรื่องของการสอบจะเป็นใดๆก็ตามนะครับราชการเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีแนวทางในลักษณะเช่นเดียวกันในการสอบของตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับในการตั้งกันเรื่องของการออกข้อสอบเนี่ยคำว่าการออกข้อสอบเนี่ยก็จะต้องนะง่ายก็คือประกาศได้ว่าเข้ามาเก็บตัวในการออกข้อสอบจะต้องไม่มีท่านที่จะไปพบใครนะครับไม่มีใช้เครื่องมือสื่อสารนะมีการออกข้อสอบลักษณะเป็นสุ่มออกแล้วก็มีการคัดเลือกข้อสอบคือจะไม่ให้กรรมการที่ออกข้อสอบนั้นได้เห็นข้อสอบทั้งหมดนะแบ่งการออกข้อสอบแล้วก็มีกรรมการคัดเลือกผมว่าตรงนี้ก็มีกระบวนการมีขั้นตอนในการที่จะทำให้นะข้อสอบนั้นไม่รั่วไหลนะออกไปนะบุคคลภายนอกที่ไปสู่ของการทุจริตนะไม่เรื่องของการพิมพ์ก็ตามการนะส่งเอกสารก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานไม่เฉพาะตำรวจชาติโดยตำรวจชาติเองก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ว่าในการดำเนินการในการออกข้อสอบการปริ้นข้อสอบไปถึงขั้นที่จะส่งข้อสอบไปในวันสอบนั้นก็จะต้องมีขบวนการที่จะต้องทำให้ข้อสอบนั้นไม่รั่วไหลออกไปอย่างบุคคลภายนอกได้อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นหน่วยชาติก็ได้ลงไปในรายละเอียดของการกำหนดวิธีการที่จะป้องกันในลักษณะแบบนี้อีกตรงนี้ก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการมาให้หน่วยแห่งชาติซึ่งมีกรณีที่เกิดขึ้นนั้นไปดูละเอียดไปเน้นย้ำให้เพิ่มมาตรการรวมถึงมาตรการทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องของการเครื่องมือสื่อสารก็ตามในเรื่องของเครื่องมือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปผู้ที่สอบนะก็มีการให้แต่งเป็นชุดกีฬานะให้สามารถจะตรวจสอบได้ว่าไม่มีการพกพาสิ่งใดเข้าไปตรงนี้ก็มีมาตรการต่างๆแต่ผมคิดว่ามาตรการที่ผมได้กล่าวทั้งหมดนี้ตุรกีชาติเองก็จะต้องไปเพิ่มมาตรการในการที่จะไปนะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะของการนะมีการเอาข้อมูลออกรั่วไหลไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมได้กล่าวเรียนแล้วตรงนี้ขออนุญาตที่จะรับข้อเสนอของท่านสมาชิกนะครับแล้วจะผ่านไปทางหน่วยแห่งชาติแล้วก็จะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะไปทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยชาติที่ได้นะกำหนดมาตรการให้รัดกุมนะให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ได้ดำเนินการซึ่งก็มีมาตรการที่มากอยู่แล้วนะครับก็กราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกครับท่านสมคิดมีอะไรจะท้าทายไหมครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยอุบลราชธานีขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบอย่างน้อยก็เป็นมาตรการปกติที่ท่านทำอยู่เมื่อกี้บอกว่าคณะกรรมการออกข้อสอบนั่นแหละคณะนี้ต้องถูกสอบต้องถูกตรวจสอบอย่างแรงเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะข้อสอบมันจะรั่วได้ไม่รั่วได้ก็ออกจากคณะนี้แหละมันคงไม่ดำดินมาจากไหนหรอกครับเพราะว่าคนรู้ข้อสอบจะสุ่มจะแรนดอมตัวอย่างให้ใครออกก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันมาจากนี้ผมไม่ใช่ตำรวจนะ
แต่เวลาสอบมันคงจะไม่ยากแล้วเส้นทางเงินก็ไม่ยากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องผมเชื่อว่าถ้าจะเอาจริงน่ะทำได้เดี๋ยวจะหาว่าผมติแต่ตำรวจตำรวจดีๆเขาจะเสียใจผมนี่อภิปรายอยู่ตรงนี้นะท่านประธานนะพอตอนกฎหมายปฏิรูปตำรวจผมพูดตลอดปฏิรูปตำรวจไปอ่านเอกสารตามกฎหมายส่วนมากพูดแต่เรื่องตำแหน่งพูดแต่เรื่องขององค์กรตำรวจแต่ไม่พูดอยู่เรื่องหนึ่งนะผมเสนอท่านประธานอย่างนี้ผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะปฏิรูปตำรวจยังไงมันก็ไปไม่รอดเพราะวันนี้ท่านใช้ตำรวจฟรีมันเลยทำให้เกิดส่วนหนึ่งของคอร์รัปชันผมเคยเสนอว่าตำรวจเนี่ยเวลาไปใช้เขาอ่ะเขาเข้าเวร8ชั่วโมงน่ะทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาตั้งงบประมาณสิครับพูดเรื่องเงินก่อนพูดแต่เรื่องงานไปนู่นเข้าเวรนู่นเข้าเวรนี่ไม่ได้รับสักบาทแถมต้องจ่ายค่าน้ำเองจ่ายค่าน้ำมันรถเองไม่ได้รับเงินต้องเดินทางนู่นนั่นนี่ต้องเห็นใจผู้ปฏิบัติตั้งเป็นงบประมาณเช่นพยาบาลก็ได้เวลา800 900เอาตำรวจเวลา800 8ชั่วโมงมาทำงานผมเชื่อว่าเรื่องคอร์รัปชันตำรวจจะลดลงเพราะเราเอาเงินให้เขาถูกช่องถูกวิธีการไม่มีใครอยากคอร์รัปชันถ้าเขาอยู่ได้ตำรวจผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ไปทำผิดกติกาโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเล็กไปใหญ่จากใหญ่ไปเรื่อยๆต่อกันเป็นลูกโซ่เรื่องนี้ผมฝากท่านรัฐมนตรีทำได้ครับมาขอสภาอยู่แล้วงบประมาณผมก็เชื่อว่าผู้แทนราษฎรไม่ใจจืดใจดำเพราะตำรวจผู้ปฏิบัติเขาจะได้มีศักดิ์ศรีเขาอยู่ได้เดือนหนึ่งเขาเข้าเวรสัก10เวรเขาก็ได้ 8,000 แล้วเขาก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นเขาตั้งใจทำงานเพราะวันนี้เราใช้ตำรวจฟรีไงครับมันเลยเป็นปัญหาเพราะนั้นเรื่องนี้อยากฝากอีกเรื่องนึงผมอยากจะเรียนถามท่านนะครับว่าเวลามีปัญหาเรื่องตำรวจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตำรวจท่านก็คือว่าพอจะไปจับบ่อนนู้นพอจะนู้นโอ้ยเอาไปเก็บไว้ที่กองบัญชาการก่อนย้ายห้าเสือย้าย5เสือทุกโรงพักเวลามีอะไรย้าย5เสือผมว่าเอง5เสือมันไม่ใช่ละมั้งมันเป็น5แมวมั้งมันต้องใหญ่กว่านั้นเวลามีบ่อนอะไรย้าย5เสือแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมไงจำนวนมากไม่อยากได้ยินแบบนี้เอาอย่างนี้ไหมครับใครที่ทำผิดท่านจัดการให้เด็ดขาดหัวไม่ส่าหางไม่กระดิกแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้อุ่นใจในการที่จะทำงานร่วมกับตำรวจผมไปอ่านบนโรงพักนะผมยังจำได้เลยเขาบอกว่าโรงพักเพื่อประชาชนฝากท่านประธานผ่านท่านรัฐมนตรีให้เป็นโรงพักเพื่อประชาชนจริงๆขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีจะตอบไหมครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ต้องขอบคุณทางท่านสมาชิกนะครับที่คุณอาให้ข้อเสนอแนะเรื่องของสวัสดิการวิเรียงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มอบนโยบายแล้วก็เน้นย้ำไปทางหน่วยแห่งชาติในเรื่องของสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิเรียงโดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญแล้วก็ผู้จัดการหน่วยชาติก็จะต้องรับไปแนวทางในการดำเนินการต้องกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าตำรวจนั้นนะ 200,000 กว่านายที่มีอยู่นั้นผมก็อยากกลับเรียนว่าตำรวจนั้นก็คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้ที่ดูแลความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนผมก็ว่าพี่น้องประชาชนขอได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าทุกท่านนั้นพร้อมที่จะทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องเมื่อท่านมีปัญหาข้อขัดข้องหรือมีอะไรที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของท่านนะท่านสามารถที่จะไปดังที่ท่านสมาชิกได้กล่าวนะครับเป็นโรงพักของประชาชนแล้วทุกวันนี้ผมคิดว่าทุกโรงพักนะก็ได้มีการปรับปรุงนะการบริหารจัดการการรับและแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินการผมว่านะพัฒนาไปมากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะผมตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นสำหรับเจ้าที่ตำรวจนะบางท่านบางนายที่ไปทำผิดทุจริตหรือว่าทำตัวหน้าที่นั้นขออนุญาตกราบเรียนว่าตรงนี้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้น
ก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดนั้นก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยทางอาญาซึ่งก็จะมีความผิดนะมากกว่าบุคคลทั่วไปด้วยซ้ำไปนะตรงนี้ก็ถือว่าขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นในความมั่นใจนะครับว่าที่ตำรวจทุกคนที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนั้นจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะครับก็ที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับขอบพระคุณครับ